IP Star India ได้รับอนุญาตเข้าให้บริการดาวเทียมในอินเดียนะคะนำเทคโนโลยีดาวเทียมรุ่นใหม่ลดความเหลื่อมล้ำยกระดับการสื่อสารทั่วประเทศค่ะบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจดาวเทียมแห่งเอเชียและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศประกาศความสำเร็จล่าสุดว่าบริษัท IP Star India Private จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของไทยคมได้รับการอนุญาตเข้าให้บริการดาวเทียมไทยคมในประเทศอินเดียเมื่อวันที่5ธันวาคม2567จาก IndianNational Space Promotion and Authorization Center หรือว่า INSPACE ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอวกาศของรัฐบาลอินเดียซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนอนุญาตและกำกับดูแลกิจการด้านเทคโนโลยีอวกาศในประเทศอินเดียทั้งนี้ INSPACE ได้รับอนุญาตให้ IP Star India สามารถให้บริการดาวเทียมในประเทศอินเดียจากดาวเทียมไทยคม4ประจำอยู่ในวงโคจร 119.5 องศาตะวันออกและดาวเทียมไทยคม8ประจำอยู่วงโคจร 78.5 องศาตะวันออกรวมถึงดาวเทียมไทยคม9ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงใหม่ของไทยคมที่มีเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Defined High Throughput Satellite ที่จะส่งขึ้นสู่วงโคจรในปี2568ได้รับใบอนุญาตด้วยเช่นกันสำหรับการให้บริการดาวเทียมไทยคมในอินเดียได้มุ่งเน้นการให้บริการโซลูชันด้านบรอดแบนด์เป็นหลักเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ครอบคลุมทั้งในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลที่ไร้สัญญาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการสื่อสารให้แก่ประชาชนพร้อมยังตอบสนองความต้องการในด้านบรอดแบนด์ที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศอินเดียอีกด้วยและในโอกาสที่ IP Star India ได้รับใบอนุญาตในครั้งนี้นับว่าสอดคล้องกับนโยบายอวกาศของอินเดียที่ภาครัฐสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการพัฒนากิจการอวกาศในประเทศอินเดียด้านนายปฐมภพสุวรรณสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ไทยคมบอกว่าขอขอบคุณ INSPACE ที่ได้อนุญาตให้ IP Star India ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราให้สามารถบริการได้อย่างเต็มรูปแบบผ่านโครงข่ายดาวเทียมไทยคมในตลาดอินเดียซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยคมความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่เราจะได้นำโซลูชันและบริการดาวเทียมสื่อสารรุ่นใหม่ไปสู่ตลาดอินเดียไทยคมได้เริ่มให้บริการผ่านดาวเทียมในประเทศอินเดียมาตั้งแต่ปี2540การได้รับอนุญาตในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นและความเชี่ยวชาญของไทยคมในอุตสาหกรรมดาวเทียมที่มีมาอย่างยาวนานโดยเราจะมุ่งมั่นให้บริการบอร์ดแบนด์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียมให้กับประเทศอินเดียด้วย